สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตาชนบทมาแล้วเพื่อนๆดูแฟนยะตาตัดหญ้าสวยไหมว่างงานเพื่อนเพื่อนปีนี้เป็นอะไรที่ไม่เคยเจอก็เจอมาหมดแล้วห้าอย่างที่ไม่เคยเจอฤดูกาลนะแล้วยายจะเล่าให้ฟังด้านนี้ด้านนี้ดูช่วงนี้ว่างงานเพราะว่าทำอะไรเกือบเสร็จหมดแล้วเนาะในสวนอะไรที่ไม่เคยเจอก็เจอหมดนู่นที่นู่นคือว่าอะไรเพื่อนเพื่อนที่ยายเคยเล่าให้ฟังเนาะเนี่ยปกตินะเดือนนี้นะโอ้ยไม่ถึง10 องศาหรอกเพื่อนเพื่อนไม่มีแดดหรอกนู่นบางทีหิมะอาจจะตกแล้วเดือนนี้แต่ปีนี้วันนี้นะกลางวันนะ20 กว่าองศา23 องศาทั้งอาทิตย์เลยอ่ะเพื่อนเพื่อนคิดดูเนาะอากาศดีมากเลยเห็นไหมเนี่ย10 โมงเช้าคือยายตาบอกว่าอะไรที่ไม่เคยเจอก็เจอหมด5 อย่างที่ไม่เคยเจอเจอหมดนี่ดูกระเทียมไม่ได้รดน้ำเลยนะเนี่ยฝนไม่ตกนะแต่อากาศมันดีมันอากาศมันเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้นั่นมันเยอะหมอกมันเยอะนี่ขึ้นอย่างสวยเลยแต่ของกระเทียมที่ยายซื้อมาน่ะมันไม่ขึ้นอ่ะเพื่อนเพื่อนที่ขึ้นน่ะเป็นของเราเองนะเดี๋ยวมาดูกระเทียมที่เราซื้อมายังไม่เห็นโผล่เลยนี่โผล่อันนี้น่าจะเป็นของเรามันหลงมานะไม่เห็นมีเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนใช่มันเน่าหมดแล้วหรอมาดูก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูกันผักชีขึ้นเต็มเลยนี่มีผักชีเอาไว้ปีหน้าที่ยายตาบอกว่าอะไรไม่เคยเจอก็เจอนะก็คือว่าตอนก็คือลมพายุที่ว่าต้นไม้ยายตาตรงนี้น่ะหักครึ่งต้นโค่นทั้งรากเนาะ1 2หิมะหลงฤดูมาเห็นไหมตอนยายตามาใหม่ๆหิมะเต็มเลย3ลูกเห็บทำร้ายเนาะ4เป็นอะไรที่ฝนไม่ตกในรอบไม่รู้กี่ร้อยปีฝนไม่ตกปีนี้นะเนาะ5เนี่ยดูเดือนนี้บรรยากาศมันยังดีขนาดนี้เดือนเนี้ยเนาะจริงๆคนไทยไม่รู้ร้องเนาะถ้าคนไหนที่ไม่เคยได้มาเมืองนอกไม่รู้ร้องเนาะนึกว่าอากาศมันเหมือนบ้านเราอะเนาะแต่จริงๆแล้วหน้านี้นะมันจะหนาวแล้วจริงๆแล้วหน้านี้น่ะผลไม้ยายตาน่ะไอ้ผักยายตาน่ะหมดแล้วทุกปีน่ะหมดแล้วผักไม่มีหรอกมันไอ้นั่นหมดแล้วมันหนาวมันช้ำน่ะวันจันทร์หน้ายายดูแล้วกลางคืนติดลบไอ้ไม่ติดลบหรอก0 องศากลางคืนนะสงสัยไม่ไหวหรอกแต่ว่ารออีกนานกว่าจะถึงวันจันทร์นะคอยดูก่อนแต่ว่าเขายายไปดูพยากรณ์อากาศเขาบอกล่วงหน้านะว่าวันจันทร์หน้า0 องศาถ้า0 องศาก็พวกถั่วพวกอะไรเนี่ยมันก็จะช้ำใบมันวันก่อนเห็นไหมวันก่อนแค่3 องศาวันก่อน3 องศาเนี่ยใบฟักทองเยอะจ้ะช้ำใบวันหนึ่งเนาะแล้วยายจะพาไปเก็บวอลนัทเก็บมาจากต้นนู้นมันอะไรนะเพื่อนปีนี้ขยังที่ว่าแหละปีนี้อะไรไม่เคยเจอก็เจอวอลนัทยายมันยังไม่ร่วงมันเกาะกันอยู่อ่ะไม่รู้มันเป็นอะไรปกติยายเก็บเพราะว่าเนี่ยเราต้องเก็บไปตากแล้วเมื่อไรมันจะแห้งล่ะเพื่อนเพื่อนมันต้องเก็บต้องตากนะแล้วปานนี้ยังไม่ร่วงแต่วันมีน้อยยายเก็บทียายเคยเล่าให้ฟังยายเก็บแค่2 รอบเองปีรอให้มันร่วงเยอะๆแล้วยายก็เก็บเนาะเนี่ยมันยังเกาะกันอยู่แบบนี้บนต้นมันไม่แตกมันไอ้นั่นเปล่ามีเม็ดเปล่าไหมมันดิบมันรีบเปล่าอันนี้ยายเก็บมาจากต้นข้างบ้านไม่ได้ถ่ายให้ดูหรอกลืมถ่ายให้ดูเมื่อกี้เดินไปกินกีวีใบไม้ข้างกำแพงบ้านยายก็เริ่มไปหมดแล้วนะลมมันแรงเมื่อวานลมแรง
เมื่อวานลมแรงใบไม้ร่วงหมดไหนเห็นไหมไม่มีเลยวอนัทตาย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 เมื่อวานเดินไปเล่นกับเมื่อวานเดินไปเล่นกับเพื่อนๆก็เห็นเขาพูดอยู่ว่าตามถนนหนทางก็ไม่เห็นร่วงเลยปกติเพื่อนบ้านเยตะข้างบ้านเยตะเขาจะไปเก็บเอาข้างถนนเนาะเขาบอกว่ามันไม่มีมันไม่ร่วงไปดูต่อข้างนอกไปชมสวนนะเก็บลูกแพรมากินกว่าจะเดินถึงไร่มันเมื่อยเก็บลูกแพรมากินพาชมสวนด้วยไปดูเห็ดมาดูเห็ดใช่ขึ้นอีกไหมขึ้นไหมดูสิไม่ขึ้นหรอกมันขึ้นเป็นชุดเป็นชุดนะวันก่อนยายเก็บตรงนี้ล่ะไปดูวอลนัทจริงๆอ่ะเพื่อนๆดูปกติทุกๆปีนะด้านโน้นเพราะว่ามันมองเห็นชัดนะมันเห็นวอลนัทปีนี้อะไรวอลนัทใหญ่ไปไหนหมดหรือว่าบนต้นมันไม่มีเนี่ยอันนี้เขาปลูกข้าวสาลีนะขึ้นแล้วเห็นไหมขึ้นแล้วขนาดฝนไม่ตกมันก็ขึ้นนะข้าวสาลีเห็นไหมเขียวๆนั่นขึ้นแล้วนะไม่ได้เรื่องแล้วมาดูกันนี่จะพาเก็บกันอ๋อแต่ว่ายายมีของเก่าอยู่ของเก่ามีอยู่ของเก่าอ่ะเห็นมาเอ้ยตายตายตายโอ้ยเพื่อนๆนะวันไทยไม่ได้กินหรอกนะวันนัทไม่ได้กินหรอกปีนี้กินวันนัทอย่างประหยัดใครอยากเห็นคลิปเก็บวันนัทก็ไปดูเอาในไปดูเอาในคลิปปีที่แล้วเด้อปีนี้ไม่มีวอนัทเก็บให้ดูมีเก็บอยู่ก็เก็บแค่นี้แหละนี่เก็บแค่นิดๆหน่อยๆเนี่ยมันไม่ยอมร่วงเห็นไหมนี่มันไม่แตกมันนี่จะแบบนี้นี่เห็นไหมมันไม่อ้าเราจะให้ยายเก็บตอนไหนจะได้เก็บตอนไหนล่ะยายจะกลับเมืองไทยแล้วใส่กระเป๋ามันนี่เห็นไหมมันไม่อ่าแล้วมันเก็บไม่ได้มันไม่ร่วงอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมอะไรก็ไม่รู้จริงๆแล้วมันก็มีเยอะนะเพื่อนๆแต่มันไม่ร่วงโอ้ยอยู่ในร่มหนาวอ่ะใส่เสื้อบางๆใส่กระเป๋าไว้ก่อนพาอันนี้ยายเก็บให้ดูเฉยๆเดี๋ยวยายทำคนเดียวพรวดพราดพรื่อเลยถ้ายายทำคนเดียวนะอันนี้แค่โชว์ๆมันเลยเก็บช้าหน่อยเก็บคนเดียวพรวดพราดพรืบเนาะแล้วยายเขาเก็บก่อนนะเพื่อนๆไม่มีหรอกวันนั้นนะ
ได้เลยปีนี้เออมันเป็นอะไรไม่รู้มันเกี่ยวกับลูกเห็บลูกเห็บตกใส่มั้งบางอันก็ร่วงมาก็เนี่ยมันเป็นรูอย่างเงี้ยต้องใส่ตอนมันเด็กๆตอนมันเด็กๆมันโดนลูกเห็บตกใส่นะมันทะลุเนาะอืมนั่นแหละปีนี้ไม่ได้วอลนัทหรอกเพื่อนๆไม่ได้เก็บหรอกใครอยากดูคลิปเก็บวอลนัทก็ไปดูเอาคลิปเก่าของปีที่แล้วแล้วกันเนาะปีนี้ไม่มีแล้วไม่มีหรอกมองไปข้างบนก็ไม่เห็นมีนี่ตอนแรกยายนึกว่ามันเยอะพอเรามาดูในกิ่งเตี้ยๆนี่มันเยอะนี่กิ่งเตี้ยๆนี่เนาะเพราะว่าตอนนี้ทางนี้มันไม่โดนลูกเห็บแต่มองไปข้างบนเฮ้ยเพิ่งมองแงนหน้ามองดูฟ้าข้างบนมันไม่มีนี่หว่าข้างบนไอเราเดินมาก็มาดูแต่เตี้ยๆแถวๆนี้เนาะเนี่ยเตี้ยๆแถวๆนี้เคยถ่ายให้ดูตอนมันเขียวๆนะมันเต็มเลยแม้พอตอนนี้เงยดูข้างบนมันไม่มีละ3ต้นใหญ่ๆนะแต่ก่อนนี่ต้องต่อนี้ก็มันนะแต่แฟนที่ตัดทิ้งนี่ต้นนี้เป็นยังไงล่ะต้นนี้มีอยู่นี่แต่ต้นนี้ทุกปีมันก็ตรงนี้มันไอ้นันหิมะไงต้นนี้ทุกปียายไม่เคยเก็บเพราะอะไรรู้ไหมมันไม่ค่อยใหญ่เล็กมันไม่เกี่ยวกันหรอกใหญ่เล็กความอร่อยรสชาติเหมือนกันเนาะแต่ว่าเราขี้เกียจแกะเนาะแต่มันก็จะมีอยู่แต่ข้างนี้แหละเนาะเพราะว่าลูกเห็บมันมาจากทางโน้นเนาะจะไม่เคยเก็บก็จะเก็บปีนี้มันเก็บยากด้วยแหละข้างล่างมันเป็นดงราชบุรีข้างล่างเนาะอย่างที่เล่าให้ฟังนั่นแหละเพื่อนๆที่บางคนเห็นยายแบบว่าถนอมอาหารไว้ไม่ว่าจะแช่ของหรือไว้ทำแยมหรือว่าอะไรอู้ยาตาทำเยอะแท้กินหมดไหมอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละเห็นไหมก็เผื่อไว้อย่างนี้แหละเห็นไหมปีนี้เชอรี่โดนลูกเห็บทำร้ายหมดยังไม่ได้เก็บเลยแต่ยายยังมีเชอรี่เก่าอยู่ในตู้น่ะเป็น10โลอ่ะอยู่ในตู้นะอืมเนาะแล้วก็ผักถนอมอาหารผักดองเนาะผักดองเหมือนกันปีนี้ก็โดนโรคเห็บทําร้ายหมดเลยแต่ยายก็มีผักดองของปีที่แล้วอยู่กินเนาะนี่มันอย่างวอลนัทเนี่ยปีที่แล้วยายตะเก็บได้เยอะมากเนาะก็ปีนี้ไม่มีเราก็ยังมีของเก่าอยู่สมมติว่าปีนี้มีเยอะสมมติว่าปีนี้มีเยอะใช่ไหมเราเก็บปีนี้ของเก่าเราก็ไปแจกคนได้เนาะแจกคนที่เขาไม่มีเอาไปให้คนที่เขาไม่มีได้อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละคือเราวางแผนไว้ป้องกันไว้เนาะนั่นแหละก็ได้ของกินตลอดเนาะดูลูกมันแตกต่างกันขนาดไหนดูยายพาดูลูกมันแตกต่างขนาดไหนสามต้นนี่ลูกแตกต่างกันเนาะนี่คือวอลนัทสามต้นต้นปลูกใหม่ต้นเก่าดั้งเดิมกับอันนี้ต้นเมื่อกี้นี่เนาะต้นปลูกใหม่แต่กว่าจะได้ปลูกกว่าจะได้เนาะ7-8ปีเพื่อนๆต้นวอลนัทแต่ว่าถ้าไปซื้อต้นเขามาก็หลายปีเหมือนกัน5ปี6 4 5ปีไม่แน่ใจเนาะไม่เคยซื้อแฟนเยตาปลูกจากเม็ดเนาะ7-8ปีนั่นแหละไปคงไม่ได้พามาเก็บอีกแล้วแหละเพื่อนๆมันไม่มีแล้วยายขี้เกียจเก็บแหละทานน้อยๆนิดๆน้อยๆไม่เอาหรอกเพราะเรายังมีของเก่าอยู่เพื่อนๆไม่เป็นไรเรามีของเก่าอยู่เนาะจ้าแค่นี้แหละเพื่อนๆคิดถึงว่าจะพามาเก็บวอลนัทอย่างดีเพิ่งรู้ตัวว่าวอลนัทไม่มีไม่เคยแงนดูบนต้นโอ้ยนั่นพี่หมื่นทำอะไรในสวนแล้วต้องรีบไปดูแล้วเดี๋ยวของเละหมดนั่นในสวนผักแล้วเดี๋ยวไปดูก่อนเด้อแค่นี้แหละเพื่อนๆคิดถึงเดี๋ยวไปถอนอะไรใหญ่ออกหมดแล้วนั่นเดี๋ยวไปดูก่อนเด้อ